สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายบองปะโอนจะนับจะนับนี่เห็ดขอนเห็ดบดนี่ที่หามาเมื่อวานแช่น้ำว่าสิเห็ดสุกบ่ได้เห็ดเนาะค่ะเนาะแช่น้ำแล้วนี่จะมาต้มหม้อกระลังแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อนี่นี่สิต้มได้บัดนี้สิเห็ดสุกเห็ดกระด้างเอาเห็ดบดอู้ยได้หลายนี่อุ้ยหนุ่มเนาะดิ่งดึงนัวท่านเบิร์ดอยู่ได้นี่พี่เนาะอันเขาเจอแซ่ไหวแบ่งเก็บไหวนำนี่ทุกเบิร์ดนี่ได้สิกินเบิร์ดเอาแต่ร้ายจนว่าแซ่น้ำแล้วก็ทีนี้ก็แซ่มาตกเห็ดซุปเห็ดกระด้างสวัสดีครับสวัสดี FC และแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท่านครับผมข้างในครัวง่านี่ครับมาแล้วพี่น้องมาแต่เสียงครับหนังหนาว่าท่านเห็นหนังหนาใจเย็นๆพี่น้องมันแดดอยู่หัวหยองอยู่ครัวง่าเฮ็ดหยังนี่เฮ้ยครัวง่าชุบเห็ดกระด่างครัวง่าใส่ตั้มชุบเห็ดกระด่างนะสุดยอดแล้วพี่น้องเขาเป็นหมอมาบัดนี้ถึงขั้นตอนการซับเห็ดบดตุ่มแล้วตุ่มแล้วครับก็จะได้ไอคีโพนสวดอาการใครแน่แล้วพี่น้องภาคอีกก็ถึงช่องบอกนะกันบริยูของหนักกับคือสิบว่าก็เป็นเลยเฮเบียกจากของเนาะจะเป็นยังฟงแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องฟงเลยเนาะซาเพชรกระด่างขามันบ่ต้องเอาดอกบ่ต้องเสียดายมันหลายเต็มอยู่เอาทีมมันหยาบยําบ่แหลกเสียบ่แม่นเสียเสียไปก่อนเลยครับๆๆความจริงเขาให้ซับให้ละเอียดบ่ได้ใส่เดี๋ยวจังซับเอาอันนี้มันบ่ต้องเอาเด้อมันหลายอยู่เดี๋ยวตัดออกต้มโดนเติบเฮ็ดกระด่างอีหลีน้ํามันเด้เท่จังซี่อยู่บ้านผมนี่ใส่เอามาสุกกินใส่ผักเกี๊ยวแล้วก็น้ำปลาแดกมันใส่ปลาแดกเนาะก็ต้องเฮ็ดเบิดดอกมั้งสิหลายกินบ่เบิดดอกนี่ว่าถ้าเครื่องหมออยู่ตามบ่ทันพวกเครื่องแต่บางอย่างหลายพ่อละลิพี่บ่าวเอ้ยมันหลายแล้วพ่อยังพ่อแล้วครับพ่อแล้วกินเบิ่งสิล่ะเบิ่งคือหมดแดงขัวเนาะพี่น้องอ่ะขั้นตอนการเห็ดสูตรเห็ดบดเด้อค่ะพี่น้องเห็นโคกบ่สูตรอยู่ในโคกนั่นแหละสูตรบ้านเฮาน่ะสูตรซอสเจยกลัวงาแล้วก็มาตําค่อยๆตําตํางาก่อนงาขาวเด้อพี่น้องงาดําได้บ่เอ้อคั่นแล้วแต่มันบ่เข้ากันมันหอมบ่ก็เอาไปผัวจัดดีสูตรเห็ดกระด่างกินก็เข้าหอมมันลิไหมทั้งบ้านเฮาน่ะทั้งสุรินทร์เพื่อนเจ้าเขาเจ้าเขาคิดว่าจะซอสเจยกินข้าวเหนียวส่วนมากที่ซอสเจยไปกู่เขาบาวิดว่าอีสานตอนล่างอีสานตอนล่างอีสานตอนส่วนมากกินข้าวเจ้าเป็นหลักเมืองส่วนมากเลยแหละเป็นหลักแม่นอยู่ข้าวเหนียวกับสี่สี่กินสามโลร้อยสี่โลร้อยก็เดือนหนึ่งก็เป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนี่หลักกินข้าวจ้าข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเมืองสุรินทร์ขึ้นชื่อติดอันดับโลกแต่กี่เดือนนี่ก็หลายมองล่ะเพราะว่าเขาก็เฮ็ดเฮียงอ่ะเฮ็ดหอมคือกันเฮ็ดข้าวมะลิแล้วมันหอมคือกันแต่สู่สมัยแต่กี่บ่ได้ดอกธรรมชาติชุมอนิยาหลายค่อยหอมปานใดตามไอ้ตามตำซับนี่ใส่เวลา1นาที34วิต้องไปค่ะใส่พริกป่นพริกป่นกับขัวใหม่ๆสำนะมันหลายเดี๋ยวๆค่อยย่อยๆตามด้วยหอมแดงค่อยๆโขกเด้อเดี๋ยวใช่ได้รสเนี้ยก็รสตามมันนี่เขากันแล้วบ่ปลาใส่ก่อนดิบ่อันนั้นนี่ตามเห็ด
ทำเห็ดให้มันเข้าเครื่องปรุงก่อนทับพี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวใจเย็นก็ต้องใส่ทับพี่เลยเนี่ยกินเผาครับเบบโอ้ยหอมงานหอมงานว่ะตามเขากันแล้วก็ใส่ปลาทูหนึ่งลงไปพร้อมกันด้วยสิเครื่องร้ายเนาะเครื่องร้ายเลยสูตรบ้านเฮาน่ะปลาทูเค็มซับแล้วเอาไปย่างบ้านน้องเสียงเฮ็ดง่ายบ้านน้องเสียงเฮ็ดง่ายๆสําหรับพี่น้องสุกใส่ต้มต้มเฮ็ดใส่น้ํากันกับผักกิ้วน้ําปลาแดกเฮ็ดกระด่างจังซี่นี่นะเฮ็ดกระด่างนี่ล่ะอู้หอมอีหลีพี่น้องก็แม่นได้นั่งอยู่ไกลๆหอมนี่กลืนน้ําลายเอือกเอือกเลยหอมบ่หอมงาหอมงาแม่นๆเฮ็ดกระด่างน้ําต้มมันก็หอมหอมๆถ้าเจอลอกสดเบิ่งหอมอีหลีปรุงรสบัดทีนี้เนาะยั่วเข้ากันเด้อพี่น้องกูอยู่เรียกใช่อีบ่พ่อโอ๊ยขอแถมให้จักหน่อยนึงเนาะตามตามอย่าได้เข้าอย่าได้ห้อยเข้าน้ําอยู่พี่น้องแต่ห้อยบ่ว่าเด้อผมกี้เข้าผมบ่ห้อยเข้ากี้เด้ผมยังกี้อีหลีว่าบ่ได้ตัวดิตําแล้วก็ทายมาใส่กระบะตักมาใส่กระบะหลายพอยแม่ข่อยขั้นตอนสุดท้ายอ่ะคนต้นหอมผักชีมันจับกันเป็นก้อนซื้อๆนี่นั่นยี่ออกนี่ตีฟู่เลยล่ะพี่น้องอือบ่แม่นน้อยๆเลยนี่หลายป๊อดตัวหลายดีว่ะกระบะบ่แม่นกระบะน้อยๆกระบะใหญ่นี่นี่พี่น้องซุปเห็ดกระด้างคนคนพักแบงบัดนี้หอมหอมเนาะให้ผู้บ้านประกาศบ่นี่บ่แล้วว่ามันจะเสียงตามสายนั่นนะเสียงตามสายสูงหูได้เรียดสิยกเม็ดกระด้างเด้องั้นสาวเจอพี่น้องบ้านหัวหน้าทั้งหลายว่าก่อนเห็ดขายกับบ่ยังแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องก็สิว่านี่เห็ดขายในซะเจอหาแต่พอได้กินได้อยากได้เก็บบ่ได้บ่ได้เห็ดดอกครับพี่น้องมันได้เก็บไปคิดเจ้าของได้ไว้บริโภคเจ้าของเวลาย่ามันบ่มีนี่นิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ได้แบ่งขายให้ผู้เฒ่าคนที่เพิ่นอยากแม่นครับก็ขายแน่ขายเห็ดสดแน่ปิดไว้แน่ย่ําบ่มีน้องมายามมาเยือนก็สิได้เป็นของฝากครับผู้ละตอน2ตอนแกงสู้กินนี่แหละเอ้าแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเก็บคนไปน้ําลายก็แตกนะแม่พี่น้องมันหอมงาหอมๆเอ้าเบิ่งสิเบิ่งไกลๆช่วยด้วยนี่แล้วล่ะครับพี่น้องมาเด้อมากินป่นซุปเห็ดกระด้างเห็ดขอนเห็ดบดเป็นตาแสบบ่ปอนมือมาเด้อถือเอากระสอนปอนมาน้ำตักเอาคนละหน่อยเก็บโต๊ะให้เบิ่งสำเนียล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ปนเฮ็ดบดซุปเฮ็ดกระด่างพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ